สำหรับใครที่ชื่นชอบไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าเป็นแฟนคลับจังหวัดเชียงใหม่นะคะต้องรู้จักตลาดช้างเผือกอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าตลาดช้างเผือกเนี่ยเขาเป็นตลาดชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อยู่คู่กับจังหวัดเชียงใหม่มาแบบยาวนานมากๆแต่ว่าล่าสุดนะคะมีการประกาศขายตลาดช้างเผือกในพื้นที่4ไร่58ตารางวาค่ะซึ่งเรื่องราวนี้นะคะทางแฟนเพจ Land of Smile เชียงใหม่ค่ะก็ประกาศขายตลาดช้างเผือกซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นตลาดเก่าแก่ระดับตำนานคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้อยู่บริเวณแยกประตูช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในราคาที่ขายก็คือ400ล้านบาทบนพื้นที่4ไร่58ตารางวาค่ะซึ่งจะบอกว่าตลาดช้างเผือกนี้นะคะเป็นทำเลทองใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ซึ่งการประกาศขายในครั้งนี้ถือว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งตลาดแห่งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยแผงการค้าในตลาดแล้วก็อาคารพาณิชย์ที่อยู่รอบตลาด2ด้านอีก25คูหามีรายได้ระยะยาวจากการเช่าเนี่ยอยู่ที่เดือนละประมาณ 450,000 บาททั้งนี้ผู้ขายเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีการซื้อขายกันเกิดขึ้นค่าโอนคนละครึ่งและก็สามารถต่อรองราคากับเจ้าของได้โดยตรงค่ะสำหรับตลาดช้างเผือกนะคะก็คือเป็นตลาดสดค่ะเก่าแก่เปิดมานานกว่า50ปีแน่นอนโดยเปิดขายในช่วงเช้ามืดถึงช่วงสายๆค่ะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนแถวนั้นก็ว่าได้ซึ่งนอกจากแผงตลาดสดแล้วนะคะทางด้านนอกก็ยังมีอาคารพาณิชย์ที่เช่าเปิดเป็นร้านค้าเก่าแก่ด้วยเช่นกันค่ะรวมถึงบนฟุตบาทด้านหน้าตลาดฝั่งคูเมืองยังเป็นแหล่งรวมสตรีทฟู้ดเจ้าดังในตำนานอยู่มากมายเลยอย่างที่บอกค่ะใครที่ชื่นชอบไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ใครเป็นแฟนคลับจังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือว่าใครที่ต้องการจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการประกาศขายในครั้งนี้ก็เรียกว่าสร้างความใจหายให้กับผู้เช่าแล้วก็ผู้คนในย่านนี้ไม่น้อยค่ะ